จัดให้ตามคําขอพี่น้องจ๋าเพิ่นบอกว่าอยากเห็นน้องเป็ดคอกเป็ดนี่เป็นคอกเป็ดลอยน้ําพี่น้องจ๋าประโยชน์2ต่อ2 in 1 1เป็ดอยู่ข้างบน2ปลาอยู่ข้างล่างมาพาเข้าไปเบิ่งว้าวหน้าฝนพี่น้องจ๋าคอกเพิ่นก็จะบ่ค่อยสะอาดเพราะว่าหยังเพราะว่าฝนตกมันจืดนะคะเดี๋ยวจะเอาห้ําไปให้เพิ่นนี่เป็นคอกที่2พี่น้องจ๋าเป็นสาใหญ่บ่อใหญ่เด้อเดี๋ยวสิพาไตไปพี่น้องอย่าตีงเด้ถ้าตีงแล้วผ้าตกสะพานหลุดเด้ค่อยๆเด้ออย่าตีงแห้งเด้อพี่น้องจ๋าเพราะว่าอีหลาผูกบ่แน่นนะคะเนื่องจากว่าคุณพ่อเพิ่นอยากน้ําไห้น้ําหน้าอยู่เพิ่นบ่ทันได้มาเฮ็ดให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องหายใจค่อยๆอย่าตีงอย่าตีงอีหลาเสียวเพราะว่าผูกเองน่ะล่ะพี่น้องจ๋าหยาดมันบ่แน่นเสียวแน่จักหน่อยนี่เดี๋ยวเด้อไขประตูก่อนใจเย็นๆอย่าตีงเด้อพี่น้องคนเปียกบ่เป็นหยังแต่ว่าโทรศัพท์นี่ใส่งวดบ่ทันได้เบิดค่อยๆโอ้ยใจความใจหายนั่นเด้พี่น้องเป็ดร้อยน้ํามีอ่างกุดฉี่ให้พร้อมเวลาเฮาอยากเฮาไปเลาะไปหยังจังซี่น้ําอาหารเบิดแต่ว่าน้ําหยังก็บ่มีปัญหาพี่น้องจ๋านี่นี่คือเป็ดคอกที่2นะคะห้ําเหลืออยู่เดี๋ยวก็จะไปเทไว้เพื่อนพี่น้องนี่บรรยากาศอันคอกเป็ดอันนี้ก็คือเป็นสาน้ําสาน้ำใหญ่ๆพี่น้องอันนั้นก็เชื่อมกับป่าหมากตรงนี้ก็จะเป็นสาใหญ่ต้นนั้นก็ต้นบักม่วงโคนโอ้ยบอกว่ามันพี่น้องบ่ฮู้เนาะเฮ้อเดี๋ยวคอกที่3มื้อหน้าจังเบิ่งเด้อพี่น้องขาสั่นอยู่ตอนนี้ฟังแต่เสียงก็ฮู้ยืนขาสั่นอยู่นี่